อย่าคาดหวังนะคะว่าพี่เดือนนี้จะมีความรู้เรื่องต้นไม้อะไรมากมายไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะคะแบบว่าไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ว่าชอบแล้วก็ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆแล้วเมื่อตอนสมัยทำงานอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูทำต้นไม้หรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะคะก็อุ่นอยู่กับการทำงานเป็นสาวออฟฟิศอยู่ก็เหมือนกับคนกรุงทั่วๆไปส่วนใหญ่นะคะก็เพิ่งจะมาสนใจปลูกต้นไม้ตอนเกษียณนี่แหละที่ว่าปลูกเป็นจริงเป็นจังเมื่อก่อนก็ปลูกบ้างนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้มากกว่านะไอ้พวกของกินได้นี่ไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่นะฮะก็พอเกษียณแล้วเนี่ยก็มาเริ่มมาสนใจเนื่องจากว่าเราเห็นว่าผักตามตลาดตามอะไรนี่มันก็มีสารพิษนะฮะตามที่เราทราบข่าวอยู่เรื่อยๆว่าเขาว่ามันใช้สารเคมีกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นกังวลในบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่อยากจะเป็นภาระใครอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็น่าจะดูแลสุขภาพตัวเองถ้าสมมติเราต้องพึ่งผักจากตลาดจากอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีความปลอดภัยก็เลยคิดว่างั้นเรามาปลูกเองดีกว่าก็เริ่มสนใจที่จะหาข้อมูลดูในสื่อออนไลน์นี่แหละค่ะส่วนใหญ่นะก็ในเมื่อเราอยากจะได้สุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้พืชผักของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นปุ๋ยพวกปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรที่เป็นของเคมีทั้งหลายที่เดือนจะไม่ใช้ก็จะดูออนไลน์เนี่ยจะดูสื่อของกสิกรรมธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเอาแนวนี้นะฮะเพื่อว่าเราจะได้ปลูกอย่างปลอดภัยอ่ะกับตัวเราเองด้วยนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เฉพาะกินเข้าไปนะเวลาถ้าเราปลูกใช่ไหมมือไม้อะไรเราก็ต้องสัมผัสอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มันสัมผัสในสิ่งที่ดีๆแล้วมันก็ดีกับธรรมชาติมากเลยในการที่ปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยนะคะไส้เดือนเนี้ยมาลงแมลงเนี้ยมันแมลงจริงๆถ้าศึกษากันจริงๆอ่ะนะเขาก็บอกว่าแมลงเนี้ยมันก็จะตามธรรมชาตินี่มันก็จะสร้างสมดุลของเขาอ่ะมันก็จะมีแมลงที่ไม่ดีแมลงที่ดีก็คือช่วยเรากำจัดแมลงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการสร้างสมดุลในตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราชอบในด้านนี้ตรงนี้ค่ะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเนี่ยนะคะทีนี้การที่เราปลูกพืชเองเนี่ยนอกจากมันก็เพลิดเพลินนะยิ่งในช่วงนี้นะโควิดใช่ไหมคะเราไม่ได้ไม่สามารถที่ออกไปลั่นลาข้างนอกได้อะไรอย่างนี้นะเราก็พยายามใช้เวลาที่เราอยู่ในบ้านเรานี่ให้เป็นประโยชน์นอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพปลอดสารแล้วเนี่ยนะเราก็ยังได้พึ่งตนเองลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะว่าถ้าเราปลูกได้มันก็ต้องไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เวลาปลูกแล้วเนี่ยนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างมะเขือพวงของพี่เดือนนี่นะมีสองสามสี่ต้นพี่เดือนเอาเม็ดหวานไปเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาสามสี่ต้นเนี่ยเวลามันออกลูกมันกินไม่ทันค่ะกินไม่ทันแล้วก็ไอ้ที่จะเอาไปขายเนาะก็ไม่มีปัญญาไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ต้องแจกดีกว่าสบายใจกว่านะที่จะเอาไปขายอะไรเงี้ยก็แจกชาวบ้านเพื่อ
พื่อนบ้านบ้างญาติพี่น้องบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้คือได้สร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านไปด้วยนะเขาก็ชื่นใจมากเลยอุ้ยขอบคุณค่ะเอาพี่ตีเข้ามาขอบคุณค่ะพี่นีสวัสดีค่ะก็เขาก็จะดีใจอ่ะนะอุ้ยเอามะเขือพวงเอาอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดีค่ะมีความสุขไปในตัวด้วยทีนี้ไอการปลูกของพี่เดือนดินะพี่เดือนก็บอกว่าค่ะฮัลโหลมีเสียงแทรกโอเคนะคะพี่เดือนเกิดไว้ทีแรกเนาะว่าพี่เดือนจะชวนปลูกวันเนี้ยจะชวนปลูกพืชผักสวนครัวแต่ว่าเป็นแบบง่ายๆสำหรับชวนคนอย่าว่ามาสอนเลยนะพี่เดือนไม่สามารถจะสอนใครนะพี่เดือนชวนดีกว่าชวนมาปลูกสำหรับคนมือใหม่จริงๆที่ไม่เคยปลูกต้นไม้คนเมืองอยู่ตอนนี้อยู่บ้านช่วงโควิดนั้นไม่รู้จะทำอะไรก็ชวนมาปลูกต้นไม้ดูเป็นพวกพืชผักสวนครัวที่เราใช้ในครัวเรือนปกตินะคะกะเพราโหระพาอะไรพริกใบชะพลูใบใจยาขิงข่าตะไคร้อะไรพวกนี้นะอะไรเอาชนิดที่มันขึ้นง่ายๆก่อนเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจที่จะปลูกต่อไปนะคะก็ถ้าสำหรับมือใหม่ขั้นแรกเนี้ยอย่างน้อยก็ถ้าไม่อยากที่จะขุดดินนะฮะให้หรือว่าบางคนเนี้ยไม่มีที่ทางบ้านอยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่อะไรที่มันไม่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกได้ค่ะปลูกลงกระถางใหญ่มันหน่อยก็ใส่เข่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเข่งพลาสติกนะฮะที่เขาขายก็มีแล้วก็มีอะไรกันยางรถยนต์ก็เห็นเขาเอามาปลูกกันนะคะเอาดินใส่ในยางรถยนต์เนี่ยแล้วก็สามารถปลูกพืชได้นะคะหรือไม่ก็อะไรมีอะไรอีกอะกล่องกระดาษก็ยังได้เลยกระสอบนะกระสอบที่ใส่ปุ๋ยมาหรือว่าใส่ดินที่เราซื้อดินมาปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะคะก็เอาอันเนี้ยมาเป็นภาชนะในการปลูกก็ได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อหาก็ได้ก็ถ้าเราไม่ขุดดินเราปลูกจากภาชนะพวกที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็ต้องลงทุนหน่อยก็คือซื้อดินที่เขาขายเป็นถุงนะที่บ้านพี่เดือนนี้มีบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาขาย7 ถุง 100ก็โอเคเป็นดินที่เขาทำสำหรับไว้ปลูกพืชให้เนี่ยนะคะก็แล้วก็ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยคอกเขาก็จะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์ปลูกพืชเนี่ยนะคะจะมีดินมีปุ๋ยข้อปุ๋ยขี้วัวขี้อะไรพวกนี้แหละนะฮะเขาขายอยู่เราก็ซื้อมาแล้วก็มีอุปกรณ์ในการขุดเล็กๆก็พลั่วมือเล็กๆนี่ก็ได้ไม่ถึงกับจะต้องซื้อจอบซื้อเสียมใหญ่ๆถ้าเราไม่ได้ต้องขุดดินอะไรอย่างนั้นนะคะเอาเรียกว่าขั้นแรกง่ายๆเนี่ยก็มีพลั่วมือเล็กๆไว้สำหรับที่เราจะพรวนดินตักดินพวกนี้นะคะนี่ก็ใช้ได้แล้วแหละแล้วก็ถ้าบ้านมีในวิธีเตรียมดินอย่างในทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอาใบไม้แห้งเนี่ยนะคะรองคือที่ก้นภาชนะก่อนเราก็หาเศษใบไม้แห้งพอที่จะหาได้เนาะเป็นหญ้าก็ได้ที่ตัดมาหรือว่ากิ่งไม้ใบไม้อะไรเงี้ยรวมๆกันทำให้มันแห้งก่อนปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วก็เอามารองพื้นภาชนะแล้วก็
ก่อนที่จะใช้ดินหรือว่าปุ๋ยคอกที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะขอให้ตากก่อนเพื่อว่ามันจะได้ฆ่าเชื้อโรคอะไรเชื้อราเชื้ออะไรที่อาจจะหมักหมมอยู่ในดินนะคะเพราะว่าดินอยู่ในถุงมันก็อับชื้นบางทีก็ให้ตากดินซะก่อนค่ะตากให้มันแห้งถ้าใช้ไม่เยอะกระถางไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็ใช้ดินไม่เยอะก็ตากวันเดียวก็พอแต่ถ้าปริมาณเยอะหน่อยเป็นภาชนะใหญ่ๆก็ดูแลกันนะคะอากาศบางวันมันร้อนมันเย็นอะไรก็ดูให้มันแห้งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนอย่าเอาร้อนๆมาปลูกนะคะทิ้งให้มันเย็นซะก่อนแล้วถึงจะเอามาใส่ภาชนะเราก็ผสมดินกับปุ๋ยคอกเล็กน้อยไม่ต้องเยอะก่อนนะคะคลุกกันผสมกันแล้วก็เอาใส่ภาชนะแล้วก็ไอสิ่งที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยมันก็ได้ทั้งเมล็ดนะถ้ามีเพื่อนบ้านมีอะไรขอเมล็ดได้นะหรือว่ากิ่งต้นไม้บางอย่างมันใช้กิ่งปักได้นะก็ขอเพื่อนอะไรตัดอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่ซื้อไม่หาแต่ถ้าจะซื้อเป็นซองๆลองดูก็โอเคนะคะลองปลูกดูก่อนอะไรเงี้ยก็ต่อมาอย่างถ้าเป็นเมล็ดนะก็เอาอะไรจิ้มกิ่งไม้เล็กๆจิ้มแล้วก็เอาเมล็ดหย่อนลงไปเอาดินกบน้ำนิดไม่ต้องลงไปลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยแล้วก็ลดน้ำรอมันงอกแต่ถ้าเป็นไอ้พวกกิ่งอย่างกิ่งกะเพราโหระพาอะไรพวกนี้ก็แช่น้ำไว้ซะก่อนรอให้รากมันงอกซะหน่อยแล้วค่อยเอามาลงดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องรอแช่น้ำให้รากงอกเลยอ่ะมันก็จะมีพืชบางอย่างที่มันปักได้เลยนะคะว่าหักมาจากต้นแล้วก็เอามาปักเลยอย่างผักชะยาผักเป็ดอ่อมแซ่บจะรู้จักกันหรือเปล่าหรือต้นอ่อมแซ่บนี่ขึ้นง่ายมากผลไอ้ไม้ที่ขึ้นง่ายๆเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะเอากิ่งเนี่ยปักเลยไอ้หูเสืออีกไม่รู้รู้จักกันไหมหูเสือนี่ก็ปักได้เลยไม่ต้องรอลากงอกเลยนะคะอย่างที่คุณติ้งว่าเมื่อกี้สับปะรดก็ได้ถ้าอยากจะปลูกสับปะรดดูนะคะก็ฝานหัวสับปะรดเสร็จแล้วก็เอามันแปะลงที่หน้าดินอะไรเงี้ยพี่เดือนก็ไม่ได้สนใจอ่ะบางทีแบบว่าซื้อสับปะรดมาก็ความที่ไม่ค่อยจะทิ้งอะไรนะสับปะรดมันก็น่าเสียดายมันมีหัวไอ้ต้องจุกมันเนี่ยเราก็เอามาแปะไม่ได้สนใจอะไรมันก็ยังขึ้นยังงอกออกมาได้อะไรเงี้ยนะถ้าสมมติคนที่ยังไม่เคยปลูกอะไรเลยก็ลองดูนะคะง่ายดีค่ะแล้วก็พอมันงอกมันงามนี่เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นในการที่จะปลูกต่อไปไม่รู้พี่เดือนใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วก็อาจารย์บอมเนี่ยเดี๋ยวจะเวลาเยอะเกินหรือเปล่าอย่างต้นพลิกเนี่ยพี่เดือนก็ถ้ามีพลิกที่เราซื้อมานะหรือไม่ก็อย่างที่ว่าขอเพื่อนบ้านอะไรนะที่มันเป็นพริกเม็ดแก่ๆเราก็เงี้ยเอาเฉพาะเม็ดมันนะคะโรยๆพี่เดือนนะอย่างกะเพราโหระพาอะไรพวกเนี้ยพี่เดือนเป็นคนไม่รู้สิคนอื่นก็ปลูกก็งอกงามดีนะแต่พี่เดือนไม่รู้เป็นอะไรกับไอ้กะเพราโหระพาเนี่ยปลูกไม่ค่อยจะขึ้นเลยพี่เดือนก็เลยไหนลองดูที่เอาเมล็ดเนี่ยหว่านเลยเขาอยากจะขึ้นตรงไหนเชิญเขาขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีแบบเราอุตส่าห์หาภาชนะหาดินหาอะไรให้อยู่อย่างดีเขาก็ไม่ขึ้นไม่งอกไม่งามแต่ว่าเนี่ยพอเอาเมล็ดเนี่ยหว่านไปทั่วเลยนะคะอยากขึ้นตรงไหนเชิญพริกอีกอย่างหนึ่งสามอย่างกะเพราโหระพาพริกที่จริงอะไรนะมะเขือพวงที่ว่านี่ก็เหมือนกันพี่เดือนก็หว่านไปทั่ว
ความที่บ้านมีพื้นที่อะนะคะก็เลยหว่านไปตรงไหนก็อยากให้เขาขึ้นตรงไหนก็ทดลองดูว่าหว่านไปมันก็ขึ้นพอขึ้นมามันความที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็สามารถอยู่ได้แข็งแรงดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องประคบประหงมบางทีอยู่ในกระถางอะไรที่เราพยายามปลูกเขาเราต้องประคบประหงมพอสมควรอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาขึ้นตามธรรมชาติงอกได้เองอย่างนั้นน่ะเขาจะแข็งแรงที่ตัวเขาฮะพี่เดือนก็จะเนี่ยพอปลูกไปสักระยะก็คอยเอาไอ้ปุ๋ยคอกเนี่ยใส่นะคะพรวนดินซะหน่อยนึงอ่ะปุ๋ยใส่รดน้ำพรวนดินเช้าเย็นอะไรเงี้ยก็โอเคน่าจะเห็นผลผลิตที่เราทำมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากแนะนำก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีที่ทางเยอะนะคะอย่างปลูกในเข่งที่ใบใหญ่สักหน่อยนึงหรือว่าในวงยางรถยนต์เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะปลูกได้หลายต้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติอยากเห็นผลเร็วๆไปซื้อไอ้ต้นที่เขาขายเป็นกระถางเล็กๆอะหลายๆชนิดกะเพราโหระพาหรือว่าสะระแหน่พริกใบชะพลูขิงข่าตะไคร้อะไรที่เราซื้อจากตลาดมาถ้าเป็นพวกหัวกิ่งขาตะไคร้นะเอาฝังเลยนะมันเดียวงอกเต็มเลยเพราะนั้นไอ้ในวงเดียวอ่ะในเข่งเดียวในอย่างรถยนต์วงเดียวอะไรเงี้ยได้หลายอย่างเลยค่ะปลูกอย่างละหย่อมไปนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นพืชผักสวนครัวรวมๆกันในนั้นให้เราใช้ได้นะก็ลดรายจ่ายได้พอสมควรเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีสารพิษปลอดภัยกับคนกินแน่นอนนะคะถ้าเราปลูกด้วยมือเราเองเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรรับรองปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยเขาตอนนี้ใครๆก็เห็นผลแล้วว่าพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยมันเป็นสมุนไพรด้วยนะคะสามารถที่จะเอามาใช้เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราให้สู้กับโควิดได้นะคะที่เขาแนะนำกันก็มีเยอะแยะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำเนี่ยได้ทั้งสูตรดมได้ทั้งกินมันก็คือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่โบราณของเราแล้วล่ะนะคะว่าเรากินอาหารเป็นยามาแต่โบราณเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องปรุงอาหารไทยเราเนี่ยมันก็คือพวกเนี้ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นยาเป็นอีกตัวเราก็ฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วในช่วงโควิดเนี่ยมันก็เหมาะที่เราจะใช้รักษาภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงไปด้วยแล้วก็อย่าลืมตากแดดนะพอเราทำสวนทำอะไรเนี่ยก็อย่าไปหลบอยู่ในร่มออกแดดเลยค่ะแดดแรงๆก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะแดดเนี่ยจะได้วิตามินดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงสู้กับโควิดได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือถ้านึกอยากจะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้อย่างที่พี่เดือนชวนเนี่ยนะคะก็ให้ทอค่ะแต่ว่าทำทันทีนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งว่าเราไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำสักทีเพราะถ้าเราทำทันทีนะคะไอ้การทานที่เราเริ่มทำเนี่ยหวานเมล็ดอะไรสมมุติว่าหวานเม็ดพริกไปเนี่ยนะ2วันก็เห็นมันงอกแล้วค่ะพอเราเห็นมันงอกเนี่ยเราก็จะแบบดีใจละมันก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความอยากที่จะทำต่อลองดูนะคะพี่เดือนจะมีฟีดแบคยังไงหรือว่าครั้งต่อไปถ้าสนใจอยากจะแบบว่าให้แนะนำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเบสิกจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกเลยค่ะคนที่เคยปลูกแล้วเนี่ยอาจจะฟังแล้วอะไรก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่า
คนที่ไม่เคยก็อาจจะแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยพี่เดือนก็ชวนเริ่มเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ทอนะคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตถามเลยได้ไหมคะหรือยังไงเชิญเลยครับพี่ติ้งค่ะไอ้ต้นหูเสือพี่เดือนคะมันพอดีติ้งไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกคิดว่ามันเป็นวัชพืชแต่เห็นพี่เดือนถ่ายรูปหรือใครสักคนถ่ายรูปมาก็เลยเห็นเอ้ยนี่มันต้นแบบเราคิดว่าเป็นพวกวัชพืชจะถอนทิ้งตลอดมันจะขึ้นเยอะมากที่บ้านคุณติ้งมันทำอะไรได้คะแบบอะไรอะแบบเฮิร์บอะมันจะมีกลิ่นแรงเลยแหละเดินผ่านนี่ก็จะได้กลิ่นละมันไปทำอะไรได้พี่ไอ้หูเสือเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรมันเอามากินกับลาบเลิฟอะไรพวกเนี้ยได้ค่ะเป็นแบบผักสดอะไรเงี้ยเหรอฮะผักแหนมฮะไม่รู้แต่เดี๋ยวเป็นกลิ่นมิ้นอะไรแรงๆเลยแหละอืมเดี๋ยวติ้งจะถ่ายรูปส่งไปให้ว่ามันใช่หูเสือไหมเพราะว่าไม่กล้าสรุปเองเดี๋ยวแบบสรุปเองกินก็เป็นอะไรมันจะใบหนาๆหนาๆแล้วเป็นขนแล้วหงิกๆแล้วมันก็แบบที่พี่เดือนถ่ายแล้วมันคล้ายกันมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือพริกอย่างที่พี่เดือนบอกเนี่ยมันขึ้นง่ายจริงแต่ที่บ้านที่ติ้งปลูกอยู่เนี่ยใส่กระถางพอมันขึ้นได้ระยะหนึ่งออกลูกออกเม็ดมาให้เราได้กินสัก 4-5 เม็ดเองใบมันก็จะหงิกใบมันก็จะหงิกมันต้องเราต้องมันแก้ได้ยังไงฮะที่พี่เดือนใช้นะพอดีบ้านพี่เดือนมีต้นสะเดาเขาก็บอกว่าตามวิธีอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะใช้พวกเนี่ยพวกใบไม้เอามาต้มก็เดี๋ยวสะเดาเนี่ยใช้ได้ต้มแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาฉีดใส่ไอ้ฟ็อกซี่แล้วก็ฉีดตามใบเนี่ยค่ะหมายความว่าเอาใบสะเดาไปต้มแล้วพอทิ้งให้เย็นแล้วก็แบบเหมือนเป็นมาฉีดแล้วมันไอตัวใบหงิกๆมันก็จะไม่เป็นใช่ไหมคะใช่พอดีสะเดาแถวบ้านมีเวลาเดินออกกำลังกายตอนเย็นจะเห็นมีสะเดาเขาจะชอบไปเด็ดกันฮะแล้วก็ไอเรื่องแมลงคือได้รับความรู้มาจากลุงขวดนะฮะอาจารย์ที่ร้านลุงขวดอะอะไรนะบ้านบางขวดไม่ใช่ลุงขวดแกบอกว่าเพราะว่าถามแกว่าเนี่ยพอหญ้ามันขึ้นเนี่ยเราจะชอบถอนทิ้งเพราะมันดูมันรกแล้วเราก็จะคิดว่ามันเป็นวัชพืชแกบอกว่าไม่ให้ถอนแมลงอ่ะมันก็จะได้ไม่มาเกาะกินต้นไม้เราปุ๊บที่เราปลูกมันจะได้ไปกินต้นหญ้าบอกคือเก็บไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเก็บให้รกอะไรเงี้ยฮะคือแบบให้ก็พยายามเลี้ยงเขาไว้บ้างไอ้ต้นหญ้าต้นอะไรพวกเนี้ย พวกแมลงทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไปกินไอ้ต้นหญ้าจะได้มันไม่มากินต้นไม้เราพี่เดือนก็ไม่ถอนก็ปล่อยให้มันรกๆแต่มากก็ไม่ได้ปล่อยมันรกมากเพราะมันก็จะอันตรายไอ้ตรงที่มันเกะกะอะไรแล้วเราก็สามารถถอนใช่ใช่แล้วเราก็เอาห่มดินไว้กันติ้งอย่าเอาไปไม่ต้องกอบไปทิ้งที่ไหนหรอกใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะที่บ้านพี่เดือนเนี่ยถ้าถางหรือว่าอะไรใบกิ่งไม้ที่ริดออกบ้างเนี่ยนะพี่เดือนไม่ทิ้งเลยพี่เดือนก็จะเอามาถมดินถมให้มันความชุ่มชื้นในดินมันอยู่ค่ะแล้วมันก็จะสลายเป็นปุ๋ยด้วยใช่ใช่พี่เทพก็จะไม่ทิ้งก็จะหมกมันจะมีแบบหลังบ้านรกๆอะฮะเราก็จะไปโยนไว้ตรงแถวๆนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปก็จะเก็บเอาไว้ไอ้ส่วนไอ้ตรงไอ้มะเขือพวงอะมันขึ้นเองคล้ายๆว่านกมั้งฮะนกมันแบบมาขี้บางทีมันก็จะมีต
้นอะไรแปลกๆมาขึ้นที่บ้านนะอย่างตอนนี้ฟักทองฟักทองก็มาอะไรก็มาบอกเออขอบใจนกมันไม่ต้องมาซื้อมาเล่นบ้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นดีเราไม่ได้ปลูกใช่ก็ได้ขึ้นแต่เสร็จแล้วมะเขือพวงอย่างที่พี่เดือนบอกอ่ะมันจะดกมากนะกินไม่ทันน่ะเออเอามาตำน้ำพริกก็แล้วใส่แกงก็แล้วแจกพุดดิ้งแจกเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะผูกมิตรได้ดีมากเลยผัดชงผัดชาอะไรเงี้ยนะคะโอเคเท่าของติ้งก็เท่านี้แล้วค่ะแต่ขอต่อจากคุณถามพี่นียกมือไหมถามหลังสุดเลยก็ได้เรื่องปุ๋ยหมักในถังเนี่ยติ้งอยากจะรู้ว่าทำยังไงแต่ไว้หลังสุดเลยไว้รอให้คุณตุ้ยพูดเรื่องติ๊กเก็ตสักเก็ตอะไรก่อนเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เพิ่งขุดยาวนะพอยาวปุ๋ยหมักต้องเป็นตอนหนึ่งเลยไหมอ๋อต้องเป็นตอนกันเลยเหรอฮะไว้คราวหน้าก็ดีนะคะเป็นหัวข้อไปฮะโอเคค่ะพี่เดือนเท่านี้ละค่ะขอบคุณค่ะพี่เดือนเห็นพี่นียกมือใช่ไหมคะใช่ใช่พี่พอดีน้องพูดถึงเนี่ยค่ะพูดถึงใบหูเสือค่ะใบหูเสือมันคือตัวมันนะคะเป็นมีคุณสมบัติคือไปช่วยลมหายใจส่วนต้นที่เขาทำคุมโปงกันตอนนี้นะคะวิธีที่พี่ใช้กับคนไข้เนาะพี่ใช้ใบเนี่ยค่ะใบหูเสือเนี่ยประมาณสักหนึ่งกอบใหญ่ๆเลยนะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาใบหูเสือเนี่ยใส่ลงไปพอเดือดปุ๊บก็ใส่ลงไปปุ๊บปิดฝาดับไฟแล้วก็เอามาค่อยๆเผยคุมโปงนะคะค่อยๆเผยแล้วสูดเข้าไปโอ้โหน้องแบบว่าจมูกจะโล่งมากเลยใช้ตัวเดียวเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้อย่างอื่นแต่ว่าหยอกเกลือนิดนึงนะคะเพราะเกลือจะไปช่วยเชื้อเชิญคุณเมือกมูกทั้งหลายให้ออกมาแต่ว่าตัวใบหูเสือเนี่ยค่ะช่วยทำให้ลมหายใจส่วนต้นที่มีปัญหาอยู่เช่นคัดจมูกหายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะให้ทำตอนเช้านะคะกับตอนก่อนนอนรับรองได้สบายจมูกมากเลยเนาะแล้วก็เดินผ่านต้นยังได้กลิ่นเลยที่นี่ใช่ใช่เนี่ยเขาจะใช้คือปกติแล้วต้นใบหูเสือเนี่ยค่ะคนภาคอีสานจะเอามาจิ้มกับลาบอร่อยมากค่ะแล้วมันก็กลิ่นขึ้นจมูกมันจะช่วยย่อยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อลมหายใจข้างบนดีใช่ไหมปอดดีใช่ไหมลำไส้ใหญ่สบายตัวพอลงไปมันจะเชื่อมโยงกันการทำงานระหว่างปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานคู่กันอยู่แล้วพอเรากินอาหารที่มันช่วยระบบหายใจได้ดีเนี่ยปอดก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับคุณลำไส้ใหญ่ด้วยมันทำงานคู่กันเลยแล้วก็จริงๆมันขึ้นง่ายมากอ่ะสังเกตนะฮะอะไรที่มันมีประโยชน์กับโลกอ่ะมันขึ้นง่ายง่ายอย่างฟ้าทลายโจรใช่เมื่อก่อนถอนทิ้งแต่ตอนนี้ต้องปลูกแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงทำปุ๋ยไอเนี้ยค่ะทำปุ๋ยนะคะพี่เข้ามาช้าเนี่ยเพราะพี่ไปปั้นปุ๋ยมาเหนือโซมกายคือพี่สั่งจองไอกระถางปั้นปุ๋ยไว้อะค่ะเพราะว่าพี่คาดว่าโควิดมาเนี่ยแน่นอนสินค้าจะต้องขาดตลาดในไม่ช้าแล้วความปลอดภัยเรื่องอาหารการกินก็เราคงหาได้ยากเราก็เลยคิดว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนพี่ก็จองไปตั้งแต่เดือนเมษายนมันต้องสั่งจองนะฮะไอตัวปั้นปุ๋ยนะฮะพี่ทำขึ้น Facebook ไปแล้วว่าเนี่ยมันเป็นไอ้ดินเผาที่เราต้องสั่งนะฮะแล้วก็เพิ่งคิวของพี่มันต้องได้1กรกฎาคมเขาเพิ่งมาส่งเมื่อตอน 2-3 วันนี้เองพี่ก็เลยแบบว่าต้องรีบทำอะค่ะต้องรีบสร้างปุ๋ยก็คือเอากระถางเนี่ยเป็นตัวปั้นปุ๋ยอย่างที่น้องติ้งกับน้องเดือนพูดกับเมื่อกี้อะค่ะว่าเราจะต้องทำปุ๋ยหมักยังไงเนี่ยพี่กำลังทำหมักปุ๋ยให้ดินเนี่ยเอาดินใช้เองคือพี่ให้พี่เดือนไว้ให้พี่นีสอนไม่ไว้ข่าวหน้าให้พี่นีสอนมันทำร่วมกันได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ทำแบบคุณนายอ่ะคือไม่สามารถไปลงจอบลงเสียมอะไรกับ
พื้นที่จริงๆได้พี่ก็เลยต้องใช้วิธีหมักปุ๋ยเป็นคอนโดอ่ะคอนโดปุ๋ยอ่ะหมักแบบนั้นก็เดือนหนึ่งก็จะใช้ได้นะคะพี่เตรียมดินไว้ก่อนก็คือปรุงดินให้อร่อยต้นพืชจะได้อร่อยไปกับเราด้วยแล้วตอนนี้ก็เริ่มเคาะไปบ้างบางส่วนพอลงไปหมักตรงนั้นจริงๆอ่ะเหงื่อโทมกายมากเลยน้องขนาดพี่ไม่ได้ลงจอบลงเสียมเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องอาบน้ำก่อนจะผมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยืดเยื้อก็เลยทำให้แบบต้องใช้เวลากับเขานึกไม่ถึงว่าแบบมันจะเหนื่อยปานนี้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะมีวิธีบอกให้นะคะก็ค่อยมาปั้นปุ๋ยด้วยกันเนาะนะไอ้ถังปุ๋ยหมักคือถังที่พี่นีถ่ายรูปนั่นนะป่ะที่เป็นถังส้มๆทำจาก yes. ปูนซีเรามิกอ๋อนั่นแหละฮะคือถังหมักปุ๋ยอ่ะใช่อันนั้นคอนโดปุ๋ยแล้วเสียงหายอ๋อโอเคคอนโดปุ๋ยแล้วเดี๋ยวน้องติ้งแวะมาเนี่ยเดี๋ยวพี่พาชมได้ได้พี่นีหายเปล่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่หายนะคะได้ยินชัดเลยพี่เดือนโอเคค่ะของติ้งได้ยินนะคะที่มีแชทเลยได้ยินหรือยังครับพี่เดือนได้ยินคุณติ้งแต่พี่ไม่ได้ยินพี่ใช่ไหมจังหวัดเดียวกันนะเนี่ยทำไมได้ยินหัวหินไม่ได้ยินนนทบุรีหัวหินได้ยินชัดแจ๋วเลยจ้ะได้ชื่อยินชัดเลยหัวหินได้ยินที่นี่แล้วจ้ะพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต่อเนื่องกันไปได้อ่ะค่ะนะฮะเรื่องปลูกผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถทำได้มันมีวิธีที่อย่างเวลาที่เราจะปลูกผักเนี้ยฮะเราจะอยู่กับผักเราจะไม่ไปไหนคือเอาใจอยู่กับเขาก็เป็นการเมื่อก่อนพี่ทำปลูกผักภาวนาเนาะกับกลุ่มอะไรปลูกผักคนเมืองอ่ะคนเมืองอยากปลูกผักอ่ะเขาจะมาจัดภาวนาเดือนละครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแล้วพี่ก็จะได้รับโอกาสที่ได้ไปปลูกผักภาวนากับเขานะคะก็จะมีคนมาสอนแล้วพี่ก็ทำหน้าที่ปลูกผักภาวนากันอย่างไรประมาณนี้ค่ะเนาะโอเคไว้ตอนหน้าต่อจ้ะตอนนี้เห็นคุณตุ้ยยกมือค้างนานแล้วเมื่อยมือยังคะค่ะคือที่จะถามคืออย่างนี้ค่ะอย่างอื่นตอนแรกขอแชร์อันนึงที่ตุ้ยไปดูคลิปก่อนเรื่องเปลือกมังคุดอะค่ะตอนนี้ตุ้ยเอามังคุดมาแช่น้ำเพราะว่าเอาเปลือกมังคุดอะค่ะเอามาแช่น้ำแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่าสามารถฉีดเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเงี้ยฆ่าแมลงให้กับต้นไม้ได้แล้วก็มีแล้วถ้าจะทำให้มันเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีส่วนผสมอย่างอื่นเช่นพวกยาชูกำลังไข่ไก่อะไรเงี้ยค่ะผสมเข้าไปแล้วก็หมักไว้สัก1วันแล้วก็เอาไปผสมน้ำไปพ่นอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้มันก็จะออกดอกออกลูกได้ดีขึ้นกับอีกหนึ่งอันที่เขาแชร์เกี่ยวกับเรื่องเปลือกแตงโมอันนี้ขอแชร์เรื่องนี้ก่อนนะคะก็สามารถตัดเปลือกแตงโมค่ะแล้วเอาไปวางตามใต้ต้นไม้ของเราอะค่ะสักพักหนึ่งอะค่ะเราจะเห็นเลยพวกทากพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะมากัดกินเปลือกแตงโมซึ่งมันก็ช่วยดักพวกแมลงพวกเนี้ยได้ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้แชร์สิ่งที่ตุ้ยเห็นในคลิปมานะคะกับคำถามที่จะถามพี่เดือนคือตอนนี้ค่ะบ้านตุ้ยนะคะยางรถยนต์เยอะมากก่อนหน้านี้เคยใฝ่ฝันว่าจะเอายางรถยนต์มาปลูกนู่นปลูกนี่ค่ะแต่สุดท้ายมันก็วางอยู่เป็น10อันเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกเลยทีนี้จุ้ยจะถามว่ายางรถยนต์เนี่ยถ้าเราวางบนพื้นนะคะจุ้ยเคยได้ยินว่าเราจะต้องเอาผ้ารองก่อนไม่งั้นมันจะดินมันละจะหายไปหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้จุ้ยเคยใช้ถังปูนนะคะท่อปูนนะคะมาปลูกแล้ววางไว้บนปูนนะคะปรากฏว่าดินผ่านไปนานๆเข้าดินมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าพวกกระถางที่จะทำจากยางเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงดินมันถึงจะไม่หายไปอะค่ะพอจะมีวิธีแนะนำได้บ้างไหมคะ
้ามีพื้นที่นะพี่เดือนพี่เดือนว่าเอาวางไว้กับพื้นดินน่ะมันก็โอเคเพราะมันเป็นดินด้วยกันมันก็ไม่หายไปไหนแต่ถ้าวางบนพื้นปูนนี่พี่เดือนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเอาอะไรรองถ้าถามว่าวางพื้นดินนะมันก็คงจะไหลออกบ้างเหมือนกันนะเนาะแต่ว่ามันก็คงดีกว่าพื้นปูนมันก็จะเลอะเทอะด้วยพื้นปูนเพราะว่าเวลาเราลดน้ำอะไรมันก็จะไหลออกไปด้วยนะถ้ามีที่ที่ว่าวางกับพื้นดินแต่ว่าไม่รู้จริงไอ้นี่เราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญไว้ไปหาข้อมูลก่อนหรือว่าคนอื่นมีประสบการณ์อะไรแชร์ได้นะคะคือจริงๆตุ้ยก็มีพื้นที่แต่ตุ้ยไม่กล้าเข้าอะค่ะเพราะว่ามันรกมากแล้วอย่างที่พี่เดือนพูดอะค่ะว่าเวลาเอาตัดหญ้าเอาหญ้าแห้งๆแล้วก็มาวางสูงๆนั่นนะคะตุ้ยกลัวสุดเลยว่าสูงๆแล้วพอสักวันหนึ่งตุ้ยไปเดินผ่านแล้วมันจะมีอะไรออกมาจ้าเอสวัสดีตุ้ยกลัวสุดเลยอะค่ะมีสัตว์บ้านตุ้ยงูที่พี่ทำนะพี่จะไม่ได้สุ่มเป็นกองตั้งคุณตุ้ยพี่จะแบบว่าเกลี่ยพื้นเลยอะเอาใบไม้แห้งเอาคือใบไม้สดอะไรนี่แหละเวลาเกลี่ยไปแล้วสักพักมันก็กลายเป็นแห้งไปเองก็เกลี่ยตามพื้นไปเลยให้เขาแบบผุพังไปเป็นพื้นเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนั้นไปเลยหญ้าเยอะก็เหมือนกันเกลี่ยให้ทั่วไปหมดแล้วก็ถ้าในแบบของกสิกรรมธรรมชาตินี่นะเวลาปลูกพืชเนี่ยเขาให้เอาพวกเนี้ยพวกหญ้าแห้งฟางถ้าเราไม่มีฟางก็หญ้าแห้งใบไม้แห้งเนี่ยก็คือเอาห่มเขาเรียกห่มดินก็คือเอามาคลุมดินนะคะในกระถางในถ้าสมมุติลงดินเราก็เอาคลุมรอบๆต้นทำเป็นวงกลมๆรอบๆต้นอย่างเงี้ยมันก็จะห่มดินให้ความชุ่มชื้นมันคงอยู่ในดินถ้าหน้าฝนเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะดีมากเลยมันจะสามารถที่จะอะไรเก็บความชื้นได้เราก็ชื้นได้ใช่ต้นไม้เราก็จะไม่แห้งแล้งค่ะถึงจะไม่ได้ลดน้ำประจำมากอะไรบางทีก็ยังอยู่ได้ค่ะมีอีกการหนึ่งค่ะที่จะถามคือเมื่อ2ปีก่อนนะคะตุ้ยมีโอ่งมีตุ่มตุ้ยก็เลยเอาดินใส่ตุ่มก็เจาะรูแล้วก็เอาดินใส่ตุ่มนะคะกะว่าจะปลูกต้นไม้แล้วก็พอตุ่มมันใช่ค่ะเปลืองดินมากแล้วตอนนี้ต้นไม้มันก็ไม่มีแล้ว2ปีผ่านไปดินก็ยังอยู่ในตุ่มตุ้ยก็เลยสงสัยว่าตุ้ยเอาดินพวกนั้นออกมาเป็นใช่เยอะค่ะเยอะหลายสิบกระสอบเลยค่ะยางรถยนต์แทนนั่นแหละค่ะมันยังใช้ได้ใช่ไหมได้เอามาตากซะหน่อยละกันอ๋อเนี่ยค่ะเพิ่งพอพี่เดือนพูดเรื่องตากดินตุ้ยแบบเสียดายมากเมื่อเช้าค่ะตุ้ยเพิ่งเอากระสอบดินเนี่ยค่ะที่ซื้อมาค่ะแล้วตักเอาไปใส่ต้นเหลียงต้นอะไรนะที่เขากินกันเนี่ยค่ะฟ้าทะลายโจรเนี่ยไปโปะหน้าดินนะเพราะว่ารู้สึกว่าดินมันดินหายไปแล้วยังไม่ได้ตากแดดอะไรเลยเปิดถุงมาชื้นนั่นมันก็คือเป็นการตากในตัวไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะมากกันนะอย่างนั้นก็คือตากในตัวได้ค่ะแต่ว่าสมมุติว่าเราจะแบบว่าเอาลงกระถางลงอะไรที่มันจะอบอยู่ในนั้นต่อไปอย่างเงี้ยเราก็ควรจะตากก่อนแต่ถ้าแบบเกลี่ยต้นที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเพราะว่ามันก็คือตากแดดอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่ควรคืออันนี้ตุ้ยเอาไปโปะสูงเลยเพราะว่ามันดินมันห่างจากปากกระถางประมาณเกือบนิ้วกว่าค่ะก็เลยเอาไปโปะให้มันเต็มกระถางมันโปะหนักไปปากคะหรือว่าเราควรจะเกลี่ยออกนิ้วกว่าไม่เป็นไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
จิ้มว่าอยู่ในกระถางเออแล้วข้อเสียของตุ้ยคือปลูกแล้วไม่ค่อยเด็ดมากินนะคะเอาไม่ได้นะเนี่ยคือข้อเสียเนี่ยยิ่งกระเพราโหระพาอะไรพวกเนี้ยนะพวกพืชผักสวนครัวพวกนี้นะต้องเด็ดเด็ดไปบ่อยหูเสืออีกอย่างเด็ดแล้วมันจะแตกเออทีแรกนะพี่เดินปลูกหูเสือไม่ไอได้กิ่งมาเนี่ยปลูกไม่เห็นมันจะงอกมันไม่เห็นจะอะไรนะลองเด็ดยอดมันเท่านั้นแหละออกมาเลยใบแต่ว่าข้างๆออกมา4ใบ6อะไรเออเนี่ยมันเราต้นเหลียงก็แบบตอนนี้ต้นเหลียงก็ชูช่อเป็นกิ่งสูงแบบเหมือนเป็นยอดอ่อนก็ไม่เคยตัดอะค่ะซื้อมาเกือบปีกว่าแล้วไม่เคยตัดมันออกมาเลยอยู่ในกระถางตัดแล้วมันจะแตกก็ควรตัดใช่ไหมต้องตัดใช่ไหมเดี๋ยวเลิร์นดิ้งไปดูอิ่งไปอะบางทีเราก็ไม่รู้บางสิ่งบางอย่างนะเราก็ค่อยๆรู้ไปเรียนรู้ไปค่ะพี่เดือนก็เพิ่งเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะค่ะพี่ดียกมืออีกค่ะเชิญพี่นีค่ะขอบคุณค่ะคือได้ยินบอกว่าตัดหญ้าสูงๆใช่ไหมถ้ามันพื้นที่มันกว้างเท่าไหร่น้องตุ้ยมันพื้นที่หญ้าสักประมาณเท่าไหร่ฮะกี่เมตรคือบ้านตุ้ยหลังบ้านคือป่าทั้งหลังนะคะประมาณ40ตารางวาคือป่า40ตารางวาคือป่าใช่ไหมแล้วอยากจะเอาหญ้าออกใช่ไหมให้ทำแค่ครึ่งเดียวมีวิธีขี้เกียจเนาะพี่ไม่ชอบวิธีขยันเท่าไหร่หรอกพี่ก็หาวิธีขี้เกียจเนาะเวลาสมัยก่อนที่อยู่บ้านของตัวเองตอนนี้เป็นบ้านของน้องเขาบ้านตัวเองก็มีสนามหญ้าเวลาพี่ตัดหญ้าเนาะสนามมันก็กว้างอยู่นี้พี่ก็ตัดแค่ครึ่งเดียวแล้วเอาไอ้ส่วนที่เป็นตัดแล้วเนี่ยค่ะไปปิดไอ้ส่วนที่มันยังไม่ได้ถูกตัดแล้วมันก็จะตายมันก็ลดเวลาของเราครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะลดแรงเราครึ่งหนึ่งลดเวลาเราครึ่งหนึ่งแล้วพอมันตายก็สบายเราพี่ใช้วิธีนี้เนาะตุ้ยกำลังเคยคิดว่าตุ้ยจะซื้อนั่นนะคะแผ่นที่เขาปูทับดินทับหญ้าค่ะทับต้นไม้ทับวัชพืชอะค่ะที่เป็นแผ่นสีดำๆมาพลาสติกสีดำๆแล้วก็เจาะรูปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องใช้คนแรงงานแล้วไปๆมาๆที่ก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่าสาเหตุที่คิดอยากจะซื้อเพราะว่าที่ข้างหลังอะค่ะพอทำความสะอาดทีไม่ถึง3เดือนเนี่ยหน้าฝนไม่ถึง3เดือนนี่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะขึ้นมาเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่คนเดียวตุ้ยก็เลยไม่กล้าเข้าไปเมื่อก่อนนี้เคยทำแล้วก็ปลูกต้นถั่วฝักยาวปลูกต้นแตงกวาโอ๊ยสนุกมีความสุขแต่พอฝนตกมาต้นหญ้าขึ้นต้นไม้ขึ้นตุ้ยไม่กล้าเข้าไปอีกเลยตุ้ยกลัวงูค่ะอีกวิธีบ้านตุ้ยอีกวิธีพี่มีอีกวิธีนึงเนาะวิธีนี้ขี้เกียจยิ่งกว่าคือไม่ต้องตัดเขาเลยนะฮะแต่ว่าต้องหมักปุ๋ยนะถ้าขี้เกียจหมักเนาะมีวิธีขี้เกียจกว่านั้นอีกคือไปซื้อไอ้ที่เขาทำเป็นน้ำ EM อะค่ะแล้วเอาน้ำ EM นั้นค่ะมาลดกับคุณย่าเนี่ยค่ะย่ามันก็จะตายค่ะย่ามันตายเลยนะย่ามันตายเลยเราไม่ต้องถางมันเลยนะไม่ต้องตัดมันเลยย่ามันตายมีวิธีขี้เกียจหลายวิธีอยู่น้องก็ลองเลือกดูว่าจะทำแบบไหนเพราะเมื่อก่อนพี่หมักน้ำเอนไซม์เองที่บ้านเนี่ยทุกวันนี้พี่ยังหมักที่บ้านนี้อยู่นะก็น้ำเอนไซม์เนี่ยแบบเข้มข้นนะฮะแบบเข้มข้นจะกลายเป็นยาพิษแต่ถ้าแบบเจือจางคืออัตราส่วน1ต่อ 1,000 เท่า4,000 เท่าเลยแล้วแต่ชนิดของพืชที่คุณจะไปลดถ้าคุณลดใบสะระแหน่คุณต้องใช้ประมาณสัก 4,000 เท่าแต่ถ้าลดแบบว่าเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงอะไรเงี้ยก็ประมาณสัก100เท่ามันก็จะช่วยบำรุงได้นะฮะตัวมันเป็นทั้งตัวกำจัดและตัวบำรุงแต่เราต้องรู้จักวิธีใช้เขาถ้าไม่อยากรอกรุณาไปที่ร้านนะที่แถวๆสันติอโศกค่ะปุ๋ยเขาจะโอเคไม่ใช่ปุ๋ยไอ้น้ำยาเอนไซม์พวกนี้ขวดละ27บาท29บาทอะไรประมาณเนี้ยก็ยาเยอะทนไม่ไหวหรอกยามตายหมดเลยตุ้ยเคยซื้อมาจากวัดจากแดงที่ไหนซื้อมาจากวัดจากแดงเป็นแกลลอน
ป่านนี้ยังไหนก็ได้สองปีแล้วมันยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าต้องฮะสองปีแล้วเหรอจุลินทรีย์ตายหมดยังรู้หมดเชื้อไปยังตั้งไว้ตรงตั้งไว้ในที่ในชายคาในชายคาบ้านในร่มน่าจะยังไม่ตายเป็นเปิดตัวดีมีกลิ่นเน่าหรือเปล่าถ้าไม่มีกลิ่นเน่าก็แปลว่าเอนไซม์มีกลิ่นเปรี้ยวๆอะฮะถ้ากลิ่นเปรี้ยวๆมันก็จะช่วยทำงานได้ต่อแต่ไม่แน่ใจนะว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ไม่ได้ขย่ารู้วิธีที่จะเอาไปใช้งานแล้วไปเททิ้งดีกว่าเทลงท่อเทส้วมก็ได้ขอบคุณมากค่ะเทลงส้วมหรือเทท่อขอบคุณมากค่ะได้ค่ะคุณตุ้ยอะไรนะมีในแชทอ่ะน้องเล็กเขาเขียนข้อความฝากไว้ว่าถ้าปลูกผักบนพื้นปูนนะให้รองพื้นด้วยกาบมะพร้าวกับพื้นปูนร้อนๆเนี่ยพื้นปูนมันจะร้อนใช่ไหมให้รองพื้นด้วยกาบมะพร้าวอ๋อค่ะหรือว่ามีเพื่อนแนะนำให้ปูด้วยเสื้อผ้าเก่าก็ได้อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็คล้ายปลูกกล้วยไม้เนาะใช้อะไรพวกนี้โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มน้องเล็กน้องเล็กเข้ามาแชร์กันได้เลยแล้วก็คุณพาอีกคนหนึ่งเขียนมาว่าหูเสือขยี้ไล่ยุงได้เดี๋ยวคุณพาพูดเลยอย่าเขียนอย่างเดียวหูเสือปักแตกได้เลยคุณพาใบเหลียงซื้อกำไร25อ่ะโอเคมีใครจะแชร์อะไรคุณพาแชร์ไหมขอเสียงหน่อยลิ้วพาอยากได้สับปะรดต่ออีกนิดนึงพี่เดือนพูดพาอยากคือสับปะรดนี่แค่แปะลงไปในดินแล้วมันรากมันก็งอกเลยเหรอหรือว่าต้องแช่น้ําก่อนคะหัวสับปะรดอ่ะได้ยินเปล่าไม่รู้ฮัลโหลพี่เดือนไม่ได้เปิดไมค์ค่ะพี่เดือนโอเคจะลืมเปิดไมค์เพราะไม่ต้องแช่นะลองดูรากมันจะงอกลงไปในดินเองแค่แปะแล้วก็แปะบนพื้นดินนี่แหละไม่ต้องขุดหลุมลึกไม่ต้องลงไปในลึกไม่ต้องขุดเลยแปะไว้เลยบุกข้างบนดินนะพาคิดว่ามันจะกลายเป็นขนาดไม่มีดินนะค่ะขนาดไม่มีดินไอ้กระถางที่แบบว่าพี่เดือนเอาใบไม้สุ่มๆเศษอะไรนะเปลือกผลไม้นะที่สุ่มๆ บางทีบางกระถางในพี่เดือนก็เนี่ยเปลือกผลไม้เงาะบ้างลางซาดอะไรพี่เดือนสุ่มๆไว้จนมันแบบย่อยสลายนะไม่ได้มีดินอะไรเลยนะไปบ้องใบไม้สุ่มๆเอาไอ้หัวจุกสับปะรดเนี่ยแปะไว้มันยังงอกเลยแล้วเป็นต้นใหญ่เลยกินได้ไหมหรือว่าแค่สวยงามเล็กๆมันงอกง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยมันสับปะรดมันกินได้ไหมที่พี่เดือนปลูกอะไม่มีลูกมันกับมันขึ้นแต่ยังไม่ได้กินใช่ไหมบางทีก็ลกเกินด้วยเรากำลังลุ้นอยู่คุณลกเกินเพราะใบมันแหลมแล้วมันก็มันก็ชี้โบชี้เบ๊แต่พาคิดว่าสับปะรดน่าสนใจแต่ว่าคิดว่าคงเป็นแค่สวยงามเพราะว่าผิดเป็นลูกใหญ่ขนาดที่เรามาขายในตลาดมันน่าจะเป็นแบบเขาคงจะต้องมีอัดปุ๋ยอัดไม่เห็นสักลูกได้กินยังเออใช่มันอาจจะต้องใช้ปุ๋ยเพราะฉะนี้เราไม่มีปุ๋ยมันก็เลยไม่งอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอไม่มีลูกอ๋อสับปะรดหมันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยอาจารย์บอมเตือนว่า11 โมงแล้วนะคะโอเคงั้นต้นสับปะรด11 โมงก็เป็นคิวของคุณตุ้ยอ่ะ11 โมงโอเค